ขอเสียงตบมือต้อนรับ MC สาวสวยคุณพิวอริยาเกษกล้าวคือพี่สุรเชษฐ์ซื้อประเสริฐและพี่ปวีณพันธ์ซื้อประเสริฐครับขอบคุณครับครับก็ได้ไปงานสปายนะครับเป็นรอบที่รับเข็มในตำแหน่งบอนครับครับรับในตำแหน่งบอนก็ประทับใจในงานสปายก็คือวันนี้ชาวพม่าเนาะถ้าเรามองถึงตัวเองว่าไม่พร้อมวันนี้มองถึงชาวพม่าแล้วยิ่งไม่พร้อมกว่าเนาะวันนี้เราต้องทำไงเราถึงจะมีใจที่สู้ได้ขนาดเขาเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคอร์สวายของอาจารย์นพกิจด้วยนะครับเพราะว่าทำให้เป้าหมายเราเนี่ยยืนหยัดกับอุปสรรคเนาะเหมือนพี่น้องชาวพม่านะครับหนทางที่แต่ลำบากเนาะแล้วก็ความไม่พร้อมต่างๆนะครับการจัดคอร์สจัดอะไรต่างๆนะครับก็นี้ประทับใจของน้องขวัญมากนะครับขอบคุณครับท่านแรกผ่านไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปค่ะมีท่านใดที่อยากแบ่งปันประสบการณ์อีกบ้างไหมคะสวัสดีค่ะชื่อวีนานะคะก็งานที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้รับเกียรติก็คือคุณเก๋ค่ะประทับใจมากเลยน้องขวัญนะคะแบบทำไมอ่ะเขาว่ามีแรงบันดาลใจอะไรเขาอยากได้อะไรเหมือนเราแต่ว่าเขาสู้แล้วเขาทำแล้วเขาไม่หันหลังมาเลยเขาไม่นอยอ่ะเขาไม่ท้อลำบากอะไรต้องเยอะจริงไหมคะแต่เราอ่ะพวกเรามีแต่ความสุขสบายมีแต่เพื่อนๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราตั้งใจให้ดีคิดไปข้างหน้าอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำเท่านั้นเราจะต้องสำเร็จเท่านั้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะมีอีกไหมคะขออีกสองท่านได้ไหมคะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะจากนั้นที่สปายเลชั่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีอีกไหมคะขึ้นไปได้เลยค่ะนี่เป็นโอกาสของท่านนะคะที่จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับนักธุรกิจชาวซัสเซนโตทุกท่านนะคะขึ้นมาเลยค่ะสุดยอดผู้เปิดโอกาสให้ก็คือคุณพงษ์พัชสอนและคุณรพัชศักดิ์สหพนันท์ค่ะก็กับน้องขวัญนี่ประทับใจมากก็คืออย่างที่น้องเมย์บอกเขามีอุปสรรคเยอะมากมายแต่สิ่งนึงคือใจเขาสู้มากแล้วก็สิ่งนึงคือทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะสำเร็จกับเขาได้คือเราต้องเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ที่สามารถส่งต่อได้จริงๆเพราะเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็สร้างคนได้นี่แหละที่เราต้องเอามามาเป็นต้นแบบที่เราต้องทำอย่างเขาแล้วก็น้องฝันบอกว่ากำแพงนะคะกำแพงใช่ไหมกำแพงที่มันเป็นอุปสรรคใช่นะคะกำแพงที่เป็นอุปสรรคก็คือเราจะยังไงก้าวข้ามกำแพงอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปให้ได้นะคะก็ถือว่ามันเป็นพลังใจอย่างมากๆให้กับตัวเองนะคะที่จะก้าวเดินฝันต่อไปเพราะว่าเขาลำบากกว่าเรา
เขาสำเร็จได้เราก็ต้องสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะพี่ที่ออกมาเป็นการประสบการณ์ให้เพื่อนๆหน่อยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อธนกรสว่างเองก็ทำงานประจำอยู่ที่กรมปศุสัตว์แล้วก็คือทำหลายอย่างก็ค้าขายด้วยแล้วก็ซัพพลายเออร์ด้วยก็ผู้เปิดโอกาสก็น้องคุณรัตนาพรเดชพลก็คือน้องจิ๊บไม่ได้มาตรงนี้สิ่งที่ประทับใจที่งานที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรอะสำคัญที่เราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะทำเนี่ยเราต้องถามว่าเหมือนเราอยากแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จอะสิ่งที่สำคัญคือเป้าหมายเราต้องชัดเจนแล้วก็แรงบันดาลใจทุกคนมีฝันมีเป้าหมายแรงบันดาลใจแต่ทำไมเราไม่ถึงจุดหมายสักทีเพราะเราไม่มีแรงขับเคลื่อนไงคือสิ่งที่แรงขับเคลื่อนของเราคือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วเอามาเป็นแรงขับเคลื่อนทำไม่ได้เหมือนเขาอะคนที่มองคนที่เขาประสบความสำเร็จเอ๊ะทำไมเขาทำได้สิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่มีข้อแม้เลยเราต้องเอาอะไรเข้าแรกไม่ว่าสำคัญที่สุดว่าการที่เราจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันต้องแรกอะเพราะสิ่งที่มีค่ามันคือไงคืออย่างน้องขวัญประทับใจมากเลยอะอย่างเช่นว่าเขาอยู่ที่นู่นเขาเป็นนานมากแต่เราอะเราก็มีสมองและสองเหมือนเขาอะเราก็ต้องทำได้เหมือนเขามันทำให้เราเอามาเป็นพลังที่เราอยากจะทำให้เหมือนเขาตรงนั้นจริงสุดยอดนะเลยค่ะขอเสียงตบมือให้ผู้ที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์หน่อยนะคะมีท่านใดอีกไหมคะที่อยากขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์จากงานนี้ต่อไปในชาติหน้าที่ผ่านมาค่ะมีอีกไหมคะปิ่นเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะหลังจากที่ได้ออกจากงานอินสปายมาอย่างนี้รู้สึกว่าทุกคนมีแบบพลังที่สูงมากใช่ไหมคะใครอยากเป็นไดมอนด์ไดต่อไปของท่านเทปบอลไหมคะในที่นี้ค่ะรู้คุณเสียงจังๆหน่อยได้ไหมคะไดมอนด์ค่ะไดมอนด์คือในแฟนซ่าเลยนะคะโอ้ปิ่นเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะคะเป็นเพชรทุกคนแต่ว่าเพชรทุกเม็ดก็ต้องรอการเจรไนใช่ไหมคะและวันนี้นักธุรกิจที่จะมาเป็นวิทยากรที่จะมาเจรไนเพชรให้ทุกท่านเป็นเพชรวันนี้เขาบอกว่าเป็นแฝดมหาเทพแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครือข่ายมานานมากท่านนี้เป็นใครไปไม่ได้นะคะขอเตรียมตัวมือดังๆให้กับคุณสมพรค่ะบูเจนสมพรค่ะคุณขอเสียงปรบมือให้กับเอ็มซีสาวสวยของเราหน่อยนะครับก็เป็นครั้งแรกๆที่เขาขึ้นเวทีโอเคไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะครับถ้าอยากมีรายได้เยอะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนนะครับถ้ามีโอกาสนะนี่เคล็ดลับนะถ้ามีโอกาสขึ้นมายืนบนเวทีได้เมื่อไหร่ให้รีบมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะครั้งแรกๆสั่นไหมครับขึ้นบนเวทีสั่นแต่ถ้าขึ้นบ่อยๆหายสั่นไหมครับหายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหายสั่นเราต้องมีเวทีในการยืนนะครับเวทีให้เรายืนได้พูดได้คุยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะวันนี้อยากบอกทุกท่านว่าทุกท่านโชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสเข้ามารู้จักธุรกิจซักเซสมอลใครทำธุรกิจซักเซสมอลเป็นบริษัทแรกไหมครับโอ้เยอะเลยนะครับเอาปรบมือต้อนรับน้องใหม่หน่อยนะครับสำหรับคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็สมัครนะครับเป็นบริษัทแรกนะครับก่อนหน้านี้มีคนชวนเยอะไหมเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับเราปฏิเสธมาตลอดได้ยังไงครับทำไมถึงไม่สมัครบริษัทอื่นๆก่อนหน้านี้เลยโดนหลอกให้ไปฟังนะครับคนอื่นนะครับทำไมปฏิเสธได้นานขนาดนี้ถึงมาเจอซักเซสมอลแล้วตัดสินใจเปลี่ยนปฏิเสธอ๋อเพราะคนที่เรานัดชวนเรานะครับสำหรับคนเมื่อกี้ที่บอกว่านะครับสมัครเป็นบริษัทแรกโดนชวนมากี่บริษัทได้ครับก่อนจะเจอซักเซสมอลเยอะ
จุดเปลี่ยนจริงๆคืออะไรครับทำไมถึงเลือกซักเซสมอลเห็นอะไรในธุรกิจนี้กับซักเซสมอลทำไมหลายบริษัทก็ดีหมดเลยทำไมเราไม่เลือกสาขาเราเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดได้เปรียบของเราอีกจุดหนึ่งนะครับวันนี้ใครที่ยังอยู่ในตำแหน่งเมมเบอร์ธรรมดามากยังไม่ครบซุปยกมือนิดนึงมีไหมที่เพิ่งสมัครตบมือให้พี่เขาหน่อยให้ป้าหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพยายามกินใช้สินค้าแป๊บเดียวก็เป็นซุปเป็นเอ็กได้คนที่เป็นซุปอยู่แล้วนะครับที่ยังไม่เป็นเอ็กยกมือหน่อยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับก็คงใช้ระยะเวลาอีกไม่นานนะครับส่วนคนที่เป็นเอ็กที่ยังไม่เป็นตำแหน่งร้อนยกมือนิดนึงพวกเราปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะครับแสดงว่า 80% ที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีตำแหน่งเข็มหมดแล้วถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อกี้ไม่เป็นบอสแค่ 7-8 คนเองนะครับขอมือบอสหน่อยครับบอสโอ้เยอะอยู่นะครับซิลเวอร์โกปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับเพราะวันนี้หัวข้อที่เรามาเรียนคืออะไรเลยอยากเป็นกันไหมอยากเป็นขนาดไหนอยากเป็นขนาดไหนครับสุดๆนะครับเพราะตำแหน่งแพทย์น้ำแร่ได้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเกือบ50,000นะครับอยู่ที่การบริหารองค์กรถ้าใครองค์กรสวยๆก็50,000ได้เลยแต่เบสิกขั้นต่ำจริงๆต้องอยู่ที่45,000โดยประมาณนะครับเพราะถ้ารายได้สัก45,000เกือบครึ่งแสนเนี่ยถ้าทำงานประจำคิดว่าก่อนจะปีนป่ายแต่ตั้งระดับนะครับรายได้ขนาดนี้คิดว่าต้องใช้ระยะเวลาหลายปีไหมครับหลายปีนะอาจจะเป็น10-20 ปีได้เลยนะครับ100 ปีเลยพี่แต่100 ปีนี่ตายก่อนแล้วนะครับเพราะวันนี้ซักเซสมอลมีโอกาสมีทางลัดให้กับพวกเราถ้าเราเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆนะครับผมเห็นหลายท่านเลยนะครับใช้ระยะเวลาไม่นานเลยนะเป็นตำแหน่งแพทย์นั่งบางคนก็5-6 เดือนนะครับบางคนก็1 ปีถามว่าถ้า1 ปีสำหรับบางคนแล้วมีโอกาสรับรายได้สัก 4-5 หมื่นคุ้มไหมครับคุ้มมากแต่เราไม่ต้องใช้ระยะเวลานานขนาดนั้นนะครับพยายามให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ที่เราสร้างผลลัพธ์ได้ดีคนจะตามเรามาอีกเยอะไหมเยอะเลยตอนนี้คนมองหาโอกาสทางธุรกิจเยอะมากๆนะครับไปไหนมาไหนมีแต่คนบ่นนะครับรายได้ไม่ค่อยดีนะครับภาระหนี้สินเยอะถ้ามีช่องทางโอกาสนะครับที่เขาจะเปลี่ยนแปลงและเรามีโอกาสไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวกับเราหมดเลยนะครับเมื่อวานใครเข้าได้เข้าบอสในน้ำมั่งเยอะเลยนะครับใครไม่ได้เข้าแต่ดูถ่ายทอดสดบ้างครับยกมือหน่อยก็หลายท่านเลยนะครับเพราะด้วยเทคโนโลยีต่างๆวันนี้ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีจริงๆตำเครือข่ายสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันเยอะมากเลยนะสมัยก่อนที่จะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับสิ่งที่เราได้รับจากการเข้าบอสในน้ำเมื่อวานคืออะไรรู้ไหมครับรู้ไหมคืออะไรสำหรับตัวผมสิ่งที่ผมได้รับเมื่อวานนะครับผมเห็นเลยว่าบริษัทเราเนี่ยก้าวล้ำก้าวหน้าวิสัยทัศน์เจ้าของไปไกลกว่าทุกธุรกิจเลยนี่คือสิ่งที่เห็นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆตื่นเต้นจริงๆกับวิสัยทัศน์เอ็มดีเนาะกับคุณหมอของเรานะครับเพราะต่อไปเนี่ยถ้าไปคุยเครือข่ายด้วยกันคุยเรื่องรายได้คุยเรื่องสินค้ามันพื้นไปแล้วเพราะทุกบริษัทเขาก็คุยแบบนี้นึกออกไหมครับแต่การที่ MD กับคุณหมอพยายามนะครับถ่ายทอดแนวคิดของท่านให้กับพวกเรามันได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าไปคุยในเรื่องบริษัทสินค้าแผนโอกาสโดนปฏิเสธเยอะกว่าไหมครับแต่ถ้าคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีโอกาสตอบรับมากกว่าไหมครับตอบรับมากกว่านะครับคนใครที่ไม่ได้เข้าเมื่อวานนะครับหรือคนที่ยังไม่มีตำแหน่งร้อนถ้ามีโอกาสนะครับลองปรึกษาอัพไลน์หรือดูผ่าน YouTube ย้อนหลังก็ได้เพราะข้อมูลที่พวกเราได้เรียนกันถือว่าเป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกเลยนะครับที่เขาสอนให้กับพวกเราการตลาดของเรานะครับการสร้างแบรนด์ของเราการสร้างคุณค่าต่างๆถือว่าทำได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ก่อนเข้าเรื่องนะวันนี้จะคุยเยอะนิดนึงนะครับงานวายครั้งหน้าวันที่18 กันยายนนะครับซึ่งเป็นวายครั้งที่100คอนเซ็ปต์ก็คือล้างความสำเร็จนะครับผมก็อยากให้พวกเราสำหรับคนที่มีตำแหน่งร้อนแล้วนะครับคิดว่าถ้าใช้พลังสุดชีวิต
ครับเขียนบอสที่แนะนำด้วยตัวเองนะคิดว่าจะพาคนเข้าไปฟังก์ชันที่ทรงพลังที่สุดของเราตอนนี้ได้คนละกี่คนเอาที่ไหวและคิดว่าทำได้ไม่น้อยเกินไม่มากเกินเอาที่ไหวเข็มบอลรับผิดชอบกันคนละกี่คนดีเอาพอดีพอดีทำได้ไม่หนักแล้วก็ไม่น้อยถ้าผมให้นะอย่างน้อยสัก5คนมีเวลาอีกเดือนเศษๆนะครับเพราะว่าความสำเร็จจริงๆนะครับของหลายๆท่านก็เกิดจากคอร์สวายถูกต้องไหมครับเพราะคอร์สวายเป็นคอร์สที่เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับดึงพลังจากข้างในให้กับพวกเราได้หลายคนจริงๆนะครับถ้าเป็นตำแหน่งซินเวอร์กี่คนดีอย่างน้อยต้อง10คนถ้าโกอย่างน้อยถ้า15คนเป็นอย่างน้อยถ้าทำได้แบบนี้คิดว่า 5,000 คนเนี่ยทะลุเป้าไหมครับทะลุเป้าแน่นอนนะครับช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์เพราะเหมือนที่ MD พูดเมื่อวานถ้าภาคที่ออกไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาคนของเราถ้าเทียบกับทุกๆธุรกิจเลยนะไม่ว่าจะเป็น SCG หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เมื่อเอามาใช้คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆผลลัพธ์ทำไมถึงชัดเจนขนาดนี้ดูจากผลลัพธ์ที่พวกเราเป็นจริงๆอยู่ตอนนี้เป็นจริงๆคืออะไรครับชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับหลายๆคนไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะครับแค่เรื่องระบบ SLA ที่ส่งพลังนะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเพราะการใช้ระบบก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับใครฉลาดใช้ระบบคนนั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่านะครับพยายามนะครับไปดู YouTube ย้อนหลังที่เป็นแนวคิดของคุณหมอแนวคิดของ MD เนาะจากประเด็นแนวคิดตรงนี้ไปส่งต่อให้ได้ถ้าใครส่งต่อได้นะครับมีโอกาสได้นักธุรกิจระดับเกรด A เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยและสิ่งที่ผมจับประเด็นได้ตลอดนะครับเราต้องถ่ายทอดทีมงานด้วยอย่ามัวแต่ขายสินค้า MD นกพูดทุกครั้งคุณหมอพูดทุกครั้งอย่ามัวแต่ขายสินค้ามันช้าไม่ใช่ไม่ดีแต่มันช้าเพราะฉะนั้นถ้าจะขายแต่จะขายนะให้ขายบัตรการเรียนรู้จะทำให้เราองค์กรโตกว่าเดิมเยอะเลยใครขายบัตรเก่งคนนั้นรวยกว่าเพราะวันนี้ถ้าจะขายบัตรให้เก่งนะครับคนที่ต้องมีบัตรก่อนคือใครแล้วตอนนี้เรามีกันหรือยังเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆบัตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะนี่เป็นเคล็ดลับขั้นสูงสุดเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องคือพวกเราต้องหลักแหลมว่าดูผู้นำระดับสูงๆนะครับตั้งแต่ Diamond and Up นะไม่ว่าจะเป็นบูเป็นแม็กถามจริงๆใครมีโอกาสได้สัมผัสว่าเขาขายสินค้าไหมเขาขายสินค้าไหมเคยเห็นผู้นำแถวหน้าที่เรารู้จักเนี่ยมีคนไหนมาคุยเรื่องสินค้าหรือไปขายให้เราเห็นบ้างไหมไม่มีเลยครับจับเคล็ดลับไม่ดีนะแต่คนเหล่านี้สิ่งที่เขาขายพวกเราคือเขาขายแนวคิดเขาขายว่าการเรียนรู้มันสำคัญยังไงนะครับเพราะการเรียนรู้ตรงนี้ครับเราต้องส่งต่อให้กับทีมงานไม่ได้คนมีโอกาสเลิกกับธุรกิจนี้ง่ายมากๆถ้าเขาเจอการปฏิเสธบ่อยๆถูกไหมครับเพราะถ้าขายสินค้าเนี่ยถามพวกเราเล่นๆระหว่างตอบรับกับปฏิเสธอันไหนเยอะกว่าปฏิเสธเยอะกว่าเยอะยังเห็นได้ชัดนะแต่ถ้าขายบัตรการเรียนรู้สมมติคอร์สวายนะครับขายบัตรการเรียนรู้คนมีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสก้าวหน้าได้มากกว่าเขามั่นใจกับธุรกิจนี้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นฟังก์ชันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถามพวกเราเล่นๆอีกข้อนึงตั้งแต่สมัครซักเซสมอลมามีนะครับคนที่เราเคยไปคุยแล้วตัดสินใจเป็นเอ็กให้เราวันนั้นเนี่ยมีกี่คนนะที่วันแรกไปคุยแล้วก็ปิด12,000ให้เราเลยมีกี่คนครับใครมีมั้งยกมือหน่อยคนเดียวที่ปิดเลยวันแรกเลยนะไปคุยปุ๊บปิดเลยนะกี่คนครับพี่3คนเอ้าปรบมือพี่ก็หน่อยเก่งมากเลยผมเองเนี่ยยังมีคนที่ปิด X วันนั้นเลยเนี่ยยังน้อยมากเลยนะแต่การปิดตำแหน่งที่ทรงพลังปิดการขายที่ทรงพลังที่สุดคือปิด
การขายในไหนรู้ไหมครับในงานปิดการขายในงานไอ้ต่างเคล็ดลับนะอันนี้ผมให้เคล็ดลับหมดเลยวันนี้หลายคนที่ออกจากคอร์สวายออกมานะครับรีบเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อปิดตำแหน่งระหว่างเราไปปิดเองกับให้ระบบปิดให้อันไหนง่ายกว่าระบบปิดให้เองง่ายกว่าเยอะเลยเพราะเราต้องลองจินตนาการดูจะมีลูกทีมของเราดาวไลน์คนไหนที่เก่งพูดและคนปิดการขายด้วยความสามารถของเขาเองมั้งยากมากแต่ถ้าใช้ระบบปิดเนี่ยเขาเข้าฟังก์ชันเขาได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นเขาเห็นธุรกิจมากขึ้นนะครับต่อให้ลงทุนสักแสนยังได้เลยแต่ถ้าวันนี้เราไปคุยธุรกิจกว่าจะได้12,000โคตรยากหรือโคตรยากยากมากๆเลยนะแต่ถ้าเขาเห็นธุรกิจนี้ง่ายเพราะวันนี้มันยากอยู่ที่ว่าเขาเห็นธุรกิจหรือไม่ถ้าเขาเห็นธุรกิจจะเอาเงินเท่าไหร่ได้หมดแต่ถ้าเขาไม่เห็นธุรกิจแค่ให้สมัคร300อย่างยากเลยเพราะวิธีการที่ผมเคลื่อนมากที่สุดคือเคลื่อนมาวันนี้พวกเราจงภูมิใจนะครับถ้าไปคุยแล้วก็ไม่ปิดตำแหน่งแต่เขาซื้อบัตรท่านมาถูกทางผมเห็นคนที่เข้ามาซื้อบัตรเขาในเรื่องของการเรียนรู้สุดท้ายอยู่รอดในธุรกิจหมดเลยเพราะเขาได้วิธีคิดวิธีการทำที่ถูกต้องแต่ถ้าไปปิดการขายข้างนอกเป็นเอ็กซ์หมื่นสองแล้วตายเยอะไหมเยอะมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาไม่เข้าใจธุรกิจพอเขาไม่เข้าใจธุรกิจเราโทรไปสองสามครั้งเขาเบื่อไหมเบื่อนะครับก็เบื่อเรื่องการเรียนรู้ไหมคนเหล่านี้เบื่อสุดท้ายก็จะทำธุรกิจนี้รอดได้ยังไงถ้าเขาไม่เข้าใจธุรกิจเพราะสิ่งที่พวกเราต้องมีบัตรมีกันหรือยังผมเองเนี่ยนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอค่อนข้างเยอะผมพยายามดูวิธีคิดของคุณหมอวิธีการสอนของคุณหมอตั้งแต่แรกๆที่ผมเข้ามานะถ้าใครเคยฟังผมเนี่ยผมจะพูดเสมอผมถามคุณหมอตั้งแต่วันแรกทำยังไงได้เดือนละ2,700,000ผมถามเลยนะเพราะเรามีผู้นำในทีเนี่ยถ้ามีโอกาสต้องถามบ่อยๆเคล็ดลับก็คืออะไรมันเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดอย่าดุยๆทางจะทำแบบไม่ศึกษาเลยอย่างนั้นมันช้ามากต้องพยายามไปทางลัดให้ได้สิ่งที่หมอพูดเสมอก็คือถ้าคนเก่าก็คงจะรู้เคล็ดลับหมอเป็นคนที่ขายบัตรเก่งที่สุดใครเข้าคอร์สเนี่ยนะเข้าฟังก์ชันเข้าเรียนรู้คุณหมอพูดที่ไหนคุณหมอขายบัตรเก่งที่สุดเลยแล้วเวลาคุณหมอขายบัตรขายยังไงรู้ไหมครับมีงานฟังก์ชันอะไรแกจะวิ่งไปต่อแถวซื้อเป็นคนแรกๆเลยซื้อเป็นคนแรกๆเลยคุณหมอเคยเล่าให้ฟังถ้าเลขแรกบัตรเป็น00ของแกส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย001เลยซื้อเป็นคนแรกนี่คือเคล็ดลับของคุณหมอผมจำเคล็ดลับได้เยอะเพราะการสำเร็จมันถึงวัยแบบก้าวกระโดดใช้ระยะเวลาไม่นานเองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่พวกเราต้องทำถ้าอยากขึ้นทางด่วนความสำเร็จนะในห้องนี้ทุกคนต้องมีบัตรคนละ10ใบคุณหมอพูดเสมอขายไม่ได้ไอ้ต้องกินลงโทษตัวเองไอ้ต้องกินเลยลงโทษตัวเองเพราะเป็นเนื้องานที่รัดที่สุดMD นกพูดทำ 20% แล้วได้ผลลัพธ์ 80% คือการเคลื่อนคนเข้าระบบพวกเราออกแรง 20% แต่ระบบมันจะส่งพลังให้ได้ผลลัพธ์ 80% ใครเข้าใจข้อนี้คนนั้นรวยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนบัตรเป็นเรื่องที่สำคัญลองง่ายๆวางงานหน้านะครับ18นะครับถ้าพาทีมมาได้คนละ10คนนะผมว่าตำแหน่งขึ้นพูดเลยเพราะคนมันมีพลังคนอยากสำเร็จนะครับได้กระตุกต่อมแนวคิดได้ไปกระตุกอะไรบางอย่างให้เขานะครับจากคนที่ไม่มีเป้าหมายลอยๆอย่างจุดหมายนะครับของชีวิตไม่เจอถ้าวางไว้ก็พลิกเลยหลายคนประสบความสำเร็จจากคอร์สนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีบัตรรีบวางแผนแล้วนะครับซักเซสบอลนะครับไม่ใช่ทุกคนจะสำเร็จนะมันต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ถูกต้องต้องรู้กระบวนการหลายๆอย่างที่เป็นเคล็ดลับของธุรกิจนี้ success มอโตไปหน้าเรื่อยๆคำถามคือบริษัทโตขึ้นทุกวัน
เราโตไปกับบริษัทหรือไม่น่าคิดนะฮะบริษัทโตขึ้นทุกวันเราโตไปกับบริษัทหรือไม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าอยากโตแบบติดเจอกว่าพกปัดยืดอกพกปัดยืดอกพกปัดผมมีทุกฟังก์ชันเลยเนี่ยผมมีครบหมดแล้วของคุณพระพลก็มีโปรดักต์เทรนนิ่งก็มีนะครับของคุณชนก็มีนะครับงานเดอะซักเซสก็มีนี่คือการเป็นต้นแบบให้กับพวกเราถ้าลำพังขายของนะครับถ้าลำพังมัวแต่ขายของอยู่นะได้หลักแล้วถ้าขายของอยู่นะแต่ถ้าอยากมีรายได้หลักแสนต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนมันมีเคล็ดลับธุรกิจนี้เคยเห็นคนขายของในธุรกิจนี้แล้วรวยมีสักคนไหมครับไม่มีอยู่ที่สร้างเครือข่ายเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเข้าเรื่องนะครับวันนี้หัวข้อก็คือ Road to Platinum คำถามก็คือนะครับถ้าจะเป็นตำแหน่ง Platinum ได้เราต้องเข้าใจแผนก่อนในห้องนี้นะครับทั้งคนใหม่คนเก่าใครคิดว่าตัวเองเข้าใจแผน 100% แล้วมั่งยกมือหน่อย 100% เลยนะเดี๋ยวผมจะลองถามหน่อยนะเข้าใจ 100% แล้วนะครับนะครับแผนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับเพราะบางคนเนี่ยต้องเจอปัญหาก่อนอ๋อแผนมันเป็นแบบนี้มันมีบางอย่างนะครับที่ต้องทำก่อนแล้วถึงจะรู้นะครับแต่ประเด็นก็คือถ้าเราไม่เข้าใจแผนหรือที่มาของรายได้โอกาสที่จะเป็นตำแหน่งแพทย์นั้นยากมากเพราะวางโครงสร้างหรือพิมพ์เขียวหรือโมเดลทางธุรกิจไม่ได้นะครับมันมีสเต็ปอยู่หมดเลยมีเป็นขั้นตอนหมดเลยว่าจะเป็นตำแหน่งแพทย์นะต้องบริหารยังไงต้องดูคนยังไงดูโครงสร้างยังไงนะครับคะแนนครึ่งเดือนต้องมาประมาณเท่าไหร่นะครับการใช้ไวท์ทอมไซด์มาจับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างใช้ได้หมดเหมือนกันความเรื่องราวเหล่านี้พวกเราต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับวันก่อนที่จะเข้าวางแผนในตำแหน่งแพทย์นั้นผมจะทวนแผนให้กับพวกเรานิดนึงนะครับแล้ววันนี้นะครับโชคดีมากๆผมเปิดโอกาสให้พวกเราถามทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแผนมาเอาข้อสงสัยในเรื่องของแผนการตลาดกลับบ้างตั้งแต่ทำมาเนี่ยพี่ก็ติดมานานแล้วข้อนี้มันเป็นยังไงก็ไม่กล้าถามอัพไลน์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้ถามเผื่อทีมงานได้ด้วยเผื่อเรานะครับบางอย่างข้อนี้เผื่อทีมงานไม่รู้ก็ถามได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับให้ถามตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับถามได้เลยนะเพราะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเราสามารถส่งต่อความเข้าใจให้กับทีมงานได้เพราะวิธีคิดเวลาทำธุรกิจพวกนี้ครับอย่ามองแค่เป็นผู้รับเราต้องมองว่าถ้าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ส่งต่อเนี่ยเราจะส่งต่อให้เขาเข้าใจได้อย่างเราไหมนะครับการสอนต่อเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนใหญ่ประสบการณ์ผมของธุรกิจเครือข่ายนะคนที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่มีความรู้มีความเข้าใจแต่พออธิบายให้คนอื่นฟังคนอื่นไม่เข้าใจที่เราอธิบายนึกออกไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้การส่งต่อมันจะขาดช่วงองค์กรจะโตช้านะครับเสียโอกาสวันนี้เนี่ยพยายามคิดในมุมมองว่าถ้าเรานะครับเป็นคนสอนทีมงานเป็นคนเทรนทีมงานเราจะถ่ายทอดยังไงให้เขาเข้าใจได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยรับรององค์กรโตเร็วมากนะครับความเรื่องแผนธุรกิจนะครับถือว่าสำคัญที่สุดบริษัทเราสามารถอ่านศึกษาทำความเข้าใจได้ไม่ยากสินค้าค่าโปรดักต์เทรนนิ่งก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่แผนธุรกิจเนี่ยมันต้องเจาะมันต้องคุยนะครับเป็นส่วนที่สำคัญด้วยเพราะรายได้พิมพ์เขียวทั้งหมดอยู่ในแผนธุรกิจนี้เลยจะมีเดือนรายได้เดือนละล้านต้องรู้แล้วนะครับต้องอยู่ตำแหน่งอะไรเดือนละ 4-5 หมื่นต้องอยู่ตำแหน่งอะไรเดือนละแสนต้องอยู่ตำแหน่งอะไรมันจะออกมาเป็นโมเดลเลยวันนี้นะครับถ้าไม่รู้โครงสร้างจริงๆคนบางคนก็นึกไม่ออกพี่จะเป็นแพทย์ที่นั่งได้ยังไงนึกไม่ออกเลยนะ
ลองจินตนาการทีมงานของเราดิถ้าเขาจะขึ้นมาเป็นบอสเขาต้องทำยังไงอ่ะเนื้องานจริงๆอ่ะเขารู้หรือยังเนื้องานจริงๆเขารู้หรือยังถ้าหายคนเดียวผมบอกเลยว่ายากมาก